โอเคสวัสดีครับสวัสดีคนนะฮะต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมี่ครับผมวันนี้อยู่เกมแบงค์ดีเซิร์ตออนไลน์ครั้งนะครับตามที่ได้สัญญากันไว้ในไลฟ์สตรีมเอาว่าเดี๋ยวผมจะเอาคอมโบที่โดซาผมใช้ปัจจุบันมาแชร์ให้ทุกคนได้ลองเรื่องประสิทธิภาพหลายคนคงได้ดูในสตรีมมาแล้วนะครับว่าผมใช้คอมโบนี้ตั้งแต่ไอฟินยันติเกเลียนไปทุนกาดดูนไปยัน310หลุมศพนะเราใช้คอมโบนี้มาตลอดโดยคอมโบนี้ได้มาจากช่องของคุณคาทัตฟี่นะครับผมที่เอามาแชร์กันนะเป็นผู้เล่นไทยที่ทำคอมโบศูนย์เฟสของโลซาที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้ด้วยนะแต่ว่าผมเอามาอะแดปเพิ่มนะครับขอขอบคุณมากๆสำหรับ Inspiration นะครับส่วนใครที่อยากจะดูคอมโบศูนย์เฟสของติเกเลียนเนี่ยผมแนะนำให้ดูไปดูช่องต้นฉบับนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ด้านล่างโอเคก่อนอื่นก่อนใดแล้วเลยนะครับผมเรามาดูที่ตัวของลาบามแล้วก็แอดออนก่อนตัวที่ตัวลาบามนะครับยู56เนี่ยเราใช้ Dual Slash อันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าอีกอันหนึ่งดาเมจมันน้อยนะครับต่อให้มี Protect แต่ว่าดาเมจมันน้อยไม่ค่อยคุ้มครับอีกอันหนึ่งก็คือนะครับตัวนี้ใช้ตอนนี้เพื่อทำดาเมจล้วนๆปะในส่วนของแอดออนแอดออนก็จะประมาณนี้นะครับตัว Rising Slash เนี่ยผมใช้ Back Attack กับ Critical Damage นะครับส่วนตัวทิปคลิกขวาเนี่ยผมใช้เป็นบวก AP Monster กับความเร็วโจมตีแล้วก็ตัว Block Boom หรือขึ้นคลิกขวาเนี่ยเราจะใช้เป็น Critical กับลดเกาะCloud Spike เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นแอดออนที่สามารถใช้ได้2สกิลนะครับก็คือ1สกิลนี้ลงคลิกขวากับตัวของสกิลเปิดตัวนี้ให้ดูตรงนี้สังเกตตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะติดเป็นแอดออนเดียวกันนะครับก็จะบวกความเร็วโจมตีกับโจมตีมอนเตอร์เนาะทิปคิวครับทิปคิวผมจะบวกเกาะนะเนื่องจากเป็นสกิลปิดมันจะเน้นความเร็วในการเคลื่อนที่เพื่อมูฟต่อกองแหละผมก็ใส่มูฟกองกับบวกเกาะในตัวสกิลคาวเจเนอรัลนะครับหรือสกิลซีเนี่ยเราจะบวกเป็นคิดที่เข้าเลทกับตาแวตแท็กโอเคในส่วนแอดออนก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูคอมโบในความเร็วปกติกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมอธิบายฟังว่าจะต้องกดอะไรยังไงตอนไหนบ้างนะฮะอ้อลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับสกิลที่จะต้องล็อกมี1สกิลนะครับสำหรับตัวโรซาแล้วก็คือคาเวลส่วนไอ้สกิลกิ้งนี่ทุกคนน่าจะล็อกกันอยู่แล้วจะล็อกตัวคาเวลไว้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ล็อกคาเวลนะครับเราจะใช้สกิลลาบาม57ตัวนี้ไม่ได้เพราะถ้าใช้ตัวชิปแซดเนี่ยมันจะติดคาเวลนั่นเองผมกดให้ดูใช้ลาบาม57แล้วต่อด้วยไรซิงสแลชไม่ได้ครับมันจะต้องต่อด้วยคาเวลก่อนค่อยไรซิงสแลชซึ่งมันเสียเวลาถ้าเราล็อกไว้เราจะต่อกันได้กดลาบาม57ปุ๊บกดที่ขวาได้เลยนี่ครับล็อกไว้เลยแนะนำคอมโบถ้าอยากได้คอมโบดีๆมาถ้าพร้อมกันแล้วไปดูคอมโบกันเลยดีกว่าครับความเร็วปกตินะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมจริงๆไอ้ทิปคลิกซ้ายไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเราจะจบคอมโบแค่ตัวของระบาม57นี้ก็ต่อด้วยไรซิงสแลชนี่คือจบตัวปิดคอมโบละส่วนตัวแล้วนะครับคอมโบนี้ถ้าฟาร์มไกฟินน่าจะน่าจะตายแต่ไรซิงสแลชที่2ก็คือก่อนที่จะทิปคิวนั่นแหละเรามาดูวิธีการกดกันดีกว่านะครับว่ากดยังไงผมได้ตั้งคีย์อินพุตไปให้แล้วนะครับยังไงดูตรงกันได้ถ้าเกิดคนที่สงสัยว่าต้องกดยังไงครับโอเคมาเริ่มต้นกันเลยครับเราจะใช้สกิล C ก่อนนะครับ C เนี่ยต้องฟันโดนนะเพราะว่าถ้าฟันไม่โดนแอดออนไม่ขึ้นนะครับแนะนำให้อยู่ในระยะฟันด้วยกดตีคลิกขวาขึ้นคลิกขวาคลิกขวาค้างจากนั้นคลิกขวาครับคลิก E คลิก F และคลิกขวาค้างทิปคิวสเปซบาร์ที่ขวาทิปเอ็กทิปแซดครับแล้วก็ที่ขวาค้างทิปแซดที่ขวาค้างแล้วจะต่อด้วยทางเลือกก็คืออันนี้ก็ได้ทิปซ้าย
กรณีที่ถ้าเรามาจากการเคลื่อนที่จากกองสู่กองนะครับผมจากกองสู่กองสมมติว่าเราตีกองฟาร์มที่มันต้องวิ่งนะครับตีกองนี้เสร็จเราต้องการจะวิ่งไปกองนู้นอะไรเงี้ยสมมติว่าผมมาอย่างเงี้ยผมจะเปิดด้วยคลิกขวาก่อนนะครับแล้วค่อยซีทีนึงนะถ้าเป็นนี้คลิกขวาซีขึ้นคลิกขวาแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในระยะใกล้ระยุอยู่ในระยะประชิดจริงๆในเงี้ยเราใช้ตีก่อนได้ก็ปัดอันนี้ต้องดูนิดหนึ่งนะครับผมบางทีเราเล่นย้ายจากกองมาให้ใช้ที่ขวาเปิดได้เลยมาทวนกันอีกครั้งครับสำหรับตัวคอมโบนะช้าช้าก่อนแล้วกันตีคลิกขวาขึ้นคลิกขวาคลิกขวาค้างคลิกขวาคลิก E คลิก F คลิกขวาค้างคลิก Q สเปซบาร์คลิกขวาขึ้นคลิกขวาคลิก X คลิก Z คลิกขวาคลิกซ้ายจะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของคอมโบนะมาดูความเร็วปกติกันที่ผมใช้ครับโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์ครับสำหรับคอมโบการฟาร์มปัจจุบันนี้ที่ผมใช้อยู่นะทั้งแอดออนทั้งการล็อกสกิลอะไรผมบอกไปหมดละแถมมีแถมมูเมนต์ให้ด้วยนะหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมที่เล่นโดซาอยู่แล้วอยากได้คอมโบที่ใช้ระยะยาวได้นะครับอันนี้ผ่านการทดสอบมาแล้วกว่า3อาทิตย์คือผมใช้คอมโบนี้มาน่าจะประมาณ3อาทิตย์ได้แล้วนะครับผมก็คิดว่าอันนี้น่าจะชัวร์สุดครับอันนี้ขอเป็นไฟนอลคอมโบเราฝากไปด้วยนะครับสำหรับช่องทางการสตรีมนะตอนนี้ผมก็สตรีม3ช่องทางพร้อมกันนะครับเป็นทาง twitch.tv แล้วก็ youtube.com supply.com นะครับทั้ง3ช่องทาง /bigamingx นะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับโดยเฉพาะช่องของ Soup เนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเวลาสตรีมแล้วบางที YouTube หมุนอะไรเงี้ยเพราะว่า Soup เนี่ยเซิร์ฟเวอร์อยู่ในประเทศไทยจะไม่ค่อยมีปัญหากับอินเทอร์เน็ตบ้านเราสักเท่าไหร่ถ้าใครสะดวกช่องทางไหนก็อย่าลืมไปกดติดตามกันโอเคแล้วก็ช่วงนี้ผมสตรีมเยอะหน่อยนะครับอาจจะสตรีมวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะวันศุกร์เนี่ยยังไม่แน่นอนนะครับเนื่องจากวันศุกร์เนี่ยมันเป็นวันที่ผมจะยุ่งกับงานมากที่สุดแต่ว่าตัวชัวร์เลยก็คือจันทร์ถึงพฤหัสนะครับช่วงนี้ก็ตามเซิร์ฟเวอร์อัปเดตเลยนะครับผมในส่วนของรีวิวแพทบางวันมันปิดวันพุธบางวันมันปิดพฤหัสอันนี้ผมยังไม่ชัวร์แต่ว่ายังไงก็ถ้าเซิร์ฟปิดวันไหนแล้วมีแพทอะไรน่าสนใจเจอกันตอนเช้าแน่นอนแต่ถ้าไม่มีแพทอะไรน่าสนใจเลยก็เจอกันนู่นเลยนะครับช่วงบ่ายเลยโอเคขอบคุณมากครับที่ยังถามทักกันเข้ามาขอบคุณมากที่ยังเข้ามารับชมไลฟ์สตรีมนะครับใครที่อยากจะถามคุยกันสดๆสามารถเชิญที่สตรีมได้นะครับส่วนใครที่ติดปัญหาตรงไหนเนี่ยมาพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะครับไปแล้วดีกว่าเจอใหม่คลิปหน้าตอนคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนนะอย่าลืมนะครับกด Subscribe ช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอลงวันเสาร์เวลา 10:00 น.นะแล้วก็วันอาทิตย์เว้นอาทิตย์ลงเวลาเที่ยงไปละเจอกันสวัสดีครับ